พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติได้เห็นชอบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้ามโดยมาตรการด้านกฎหมายเพิ่มโทษกรณีผู้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาณหรือเครื่องหมายจราจรนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายจัดให้มีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประวัติและการกระทำความผิดของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพิ่มฐานความผิดกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรให้เป็นฐานความผิดที่ต้องบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่รถเพื่อตัดคะแนนความประพฤติเมื่อผู้ขับขี่กระทำผิดมาตรการด้านถนนด้วยการจัดทำมาตรฐานทางข้ามที่มีความปลอดภัยสำรวจมาตรฐานวิศวกรรมจราจรบริเวณทางข้ามเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและมาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนโดยเน้นการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการข้ามทางที่ปลอดภัยในทุกช่วงวัยตลอดจนการปลูกฝังเพื่อสร้างความตระหนักรู้ทั้งในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์และรูปแบบออนไลน์ทั้งที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้มอบหมายคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนเร่งสร้างกระแสการรับรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนนอกจากนี้ได้มอบหมายให้อนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน8คณะเร่งนำมาตรการข้างต้นไปขับเคลื่อนและนำเสนอผลการดำเนินงานให้รับทราบโดยเร็วต่อไปพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน